ดึงคนดูให้ร่วมอินร่วมขนลุกร่วมหวาดกลัวไปพร้อมกับตัวเองได้เก่งมากๆเลยครับผมซึ่งผมว่าถ้าไปดูในโรงเนี่ยมันจะได้รับอรรถรสแบบเต็มอิ่มมากๆเลยนะสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับและหนังนี้ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับคือเรื่อง Sound of Metal สุดทางร็อกนะครับผมเรื่องย่อคร่าวนะครับก็เกี่ยวพระเอกที่เป็นมือกองวงเมทัลนะครับที่กำลังรุ่งโรจน์ไปได้ดีทั้งสายงานของตัวเองเลยนะแต่อยู่มาวันนึงนะครับหูของเขาเนี่ยกับไม่ได้ยินหรือเรียกได้ว่าหูดับหูหนวกไปเลยนะเขาจึงต้องพยายามหาทุกวิถีทางเพื่อทำให้หูของเขากลับมาใช้ได้ครั้งนึงแต่ในระหว่างนั้นเองเนี่ยเขาก็ต้องเรียนรู้การเป็นคนหูหนวกด้วยซึ่งเขาก็ได้พบศีลธรรมบางอย่างแต่นั่นจะเป็นอะไรต้องไปดูหนังเองได้เลยครับผมสุดทางร็อกฮะและหลังจากนี้ก็คือความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับตอนที่ผมดูโปสเตอร์ครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นหนังดนตรีแบบพระเอกเล่นกองเมทัลมันปึ้งปังปึ้งปังทั้งเรื่องฮะแต่กลับไม่ใช่นะครับมันเป็นหนังดราม่าชีวิต slice of life coming of age ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวกับอาการป่วยไข้ของมนุษย์มากๆเลยนะซึ่งผมเคยเป็นตอนดูหนังเรื่องมีเมนโต้นะที่พระเอกเนี่ยมันจะมีความทรงจำแค่ชั่วคราวเพียง 1-3 นาทีเท่านั้นและตอนที่ดูเนี่ยก็รู้สึกหวาดกลัวให้ว่ากูจะเป็นแบบนั้นบ้างหรือเปล่าวะซึ่งกับหนังเรื่องนี้ที่พระเอกอยู่ๆมันหูหนวกหูดับไปเลยเนี่ยมันก็ทำให้คนดูกลัวเหมือนกันนะและอาการที่พระเอกเป็นเนี่ยมันไม่ใช่ค่อยๆจะหูดับลงไปทีละนิดคือเปอร์เซ็นต์การฟังของพระเอกมันไม่ใช่ค่อยๆลดจาก100 90 80 70 60อะไรเงี้ยนะคืออยู่จากฟังเสียง100กลายเป็นแบบ20เลยอ่ะคือมันแทบจะสนทนากับคนตรงหน้าไม่ได้เลยอ่ะซึ่งหนังเนี่ยมันเก่งมากนะกับการพาคนดูให้จมดิ่งไปพร้อมๆกับตัวเอกที่อยู่ๆก็ไม่ได้ยินเสียงขึ้นมาซะอย่างนั้นซึ่งผมว่ามวลนี่แหละที่มันสร้างความกดดันให้กับคนดูมากๆและตัวผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะอินมากๆนะเพราะในสมัยก่อนเนี่ยผมอ่ะรับงานตัดต่อแบบหนักมากๆโหมงานทั้งวันเลยแล้วผมก็ไม่มีโต๊ะทำงานนะต้องนั่งตัดกับโต๊ะญี่ปุ่นแบบนั่งไม่ถูกสุขลักษณะจนอยู่มาวันนึงเนี่ยผมไม่สามารถลุกจากเตียงได้เพราะเหมือนหลังมันแข็งโป๊กเลยไม่รู้เป็นอาการอะไรขึ้นมาจนทำให้ผมรู้สึกกลัวมากเลยว่าแบบเฮ้ยถ้าเราเป็นอัมพฤกษ์ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเป็นภาระกับคนอื่นแน่นอนและเอาเรื่องจริงมาพูดนะครับอาการป่วยไข้ของคนเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แบบค่อยๆซุดลงนะบางทีมันอยู่ๆจะพังก็พังขึ้นมาวันรุ่งขึ้นพังขึ้นมาเลยอย่างนี้ก็เป็นเยอะนะครับและจุดเปลี่ยนสำคัญของพี่เองเนี่ยก็คือการต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนหูหนวกไปแล้วแล้วก็เข้าสู่ชุมชนคนหูหนวกเป็นปรับ mindset ใหม่ไปเรียนภาษามือไปอยู่ร่วมกับคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันให้ได้คือพอคนเราป่วยไข้บางทีเนี่ยมันอาจจะไปพานคนอื่นหรือว่าน้อยใจชะตากรรมชีวิตแต่คือไอ้ชุมชนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีวิธีที่ทำให้ตัวเอกต้องยอมรับให้ได้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำหนดมาแล้วอ้าวไปเวพระเจ้าซะอย่างนั้นแต่หนังมันก็เล่าแบบนี้จริงๆนะแล้วพอตอนหลังพระเอกมาใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยเครื่องนี้มันก็ร้องดังมากดังวี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 ซึ่งหนังเรื่องนี้เองเนี่ยก็ทำซาวด์ดีไซน์ออกมาทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกร่วมไปกับตัวเอกรู้สึกรำคาญรู้สึกหนวกหูซึ่งผมว่าถ้าไปดูในโรงเนี่ยมันจะได้รับอรรถรสแบบเต็มอิ่มมากๆเลยนะแต่ถ้าเพลงไม่ใช้เครื่องช่วยฟังเนี่ยเพลงมันก็จะสงบแล้วก็เงียบแต่ก็ต้องใช้ภาษามือคุยกันคนอื่นซึ่งมันก็ค่อนข้างจะลำบากกว่าคราวนี้เนี่ยเพลงมันก็ต้องเลือกแล้วว่าแบบจะใช้ชีวิตยังไงดีแต่หนังเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็เหมือนกับให้ข้อคิดกับคนดูเยอะมากๆเลยนะครับกับการที่มนุษย์เนี่ยบางครั้งก็ต้องรู้จักปรับตัวเพราะชีวิตเนี่ยมีเรื่องไม่คาดคิดอยู่เสมอนะครับแต่ถ้าเรามามองมุมของหนังที่พยายามจะใส่ประเด็นเรื่องพระเจ้าเข้ามาเนี่ยเขากลับบอกว่าสิ่งที่ตัวเอกเป็นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นโรคแต่อาจจะเป็นพรจากสวรรค์ก็ได้นะที่พระเจ้าประทานลงมาให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้ความเชื่อส่วนตัวเข้ามาร่วมอินไปกับหนังสักหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่อาจจะอธิบายได้ว่ามันจะเป็นพรจากพระเจ้าได้อย่างไรในเมื่อตัวพระเอกเนี่ยทำงานเป็นนักดนตรีมาตลอดทั้งชีวิตแล้วกำลังจะโด่งดังด้วยแต่กลับมาหูไม่ได้ยินแบบนี้ตัวหนังเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนอยู่ๆในหนังมันก็ตัดไปก่อนไม่รู้ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยพระเอกคิดอย่างไรมันก็อาจจะตีความได้หลายๆความหมายเหมือนกันนะว่าแบบชีวิตคนเราเนี่ยเมื่ออะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเสมอหรือแม้แต่การที่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไปโทษฟ้าโทษดินโทษคนนู้นคนนี้มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาคนเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วก็ต้อง
ใช้ชีวิตเดินหน้าต่อไปรู้จักเรียนรู้ปรับตัวพยายามทำชีวิตวันนี้ให้มันดีและมีความสุขนะหรือเราจะตีความว่าชีวิตเราเนี่ยก็มีใครบางคนเนี่ยกำหนดเอาไว้แล้วก็ได้นะมันก็แล้วแต่คนที่ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยจะตีความเมสเสจของหนังเรื่องนี้ได้นะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับหนังเรื่อง Sound of Metal สุดทางร็อกเนี่ยก็สามารถดึงคนดูให้ร่วมอินร่วมขนลุกร่วมหวาดกลัวไปพร้อมกับตัวเองได้เก่งมากๆเลยครับผมก็แนะนำให้ไปดูกันนะฮะที่ Prime Video นะครับและหนังเรื่องนี้นะครับผมก็ขอให้คะแนนไปที่8คะแนนนะครับผมเมื่อที่ฟังรีวิวนี้แล้วเนี่ยหรือว่าเคยดูกันมาแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะฮะว่ารู้สึกอย่างไรนะครับผมและคราวหน้าผมจะเอาหนังนอกกระแสเรื่องไหนมารีวิวให้เพื่อนๆฟังอีกนี้เนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ดูหนังนอกกระแสกันลาไปแล้วครับสวัสดีครับ